อันนี้เราใช้กระติกที่มีสารดูดซับอัตราไหลมันอยู่ที่ประมาณ1.5ถึง2ลิตรต่อนาทีกำลังดีเลยคนไข้ใช้กำลังดีเลยไม่เยอะไม่มากไปด้วยแล้วเราก็ไม่ต้องทำกลไกและอีกอย่างหนึ่งเวลาเขย่าอัตราไหลมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเขย่าความลงไงอัตราไหลมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเท่าเดิมเนี่ยนอนลงก็ได้อ่ะอัตราไหลมันไม่เปลี่ยนแปลงมันทำให้แบบว่าเวลาเขาพกพาไปใช้เนี่ยจะเขย่าจะลดจะอะไรต่ออะไรมันดีมากขึ้นเครื่องบินขึ้นรถยนต์เข้าไปในนักผจญเพลิงแล้วถ้าเกิดเราทำอันหนึ่งเป็นออกซิเจนอีกอันหนึ่งเป็นไนโตรเจนมาผสมกันก็จะกลายเป็นอากาศปกติเป็นอากาศบริสุทธิ์ที่ใช้หายใจนะเป็นอากาศบริสุทธิ์นี่เนี่ยเรานอนคว่ำยังไงก็ไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวเราลองเอียงดูสิเนี่ยเอียงเนี่ยเอียงดูก็อัตราไหลก็เท่าเดิมเพราะว่ามันเป็นสารดูดซับมันเป็นสารดูดซับมันไม่เกี่ยวกับการเขย่าถ้าเป็นกระติกอย่างนู้นสิอย่างนู้นสิเขย่าแล้วก็ออกเยอะแน่แต่อันนี้ยังไงก็ออกเท่าเดิมออกเท่าเดิมตลอดเลยนี่คือข้อดีของมัน